ค่ะอีกหนึ่งเรื่องค่ะเรื่องของนาฬิกาเพื่อนแหวนแม่นะคะที่เราเกริ่นไปตั้งแต่ช่วงแรกหลังจากที่ก่อนหน้านี้เรียกว่าเงียบหายกันไปแต่ว่าตอนนี้มีการจุดประเด็นกันขึ้นมาใหม่อาจจะทําให้ตัวของพลเอกประวิทยเองจากเดิมที่ไม่ได้อยู่ในตําแหน่งแล้ว น่าจะได้ไปพักผ่อนหลายๆคนบอกว่าอตอนนี้น่าจะอยู่ในช่วงของการผ่อนคลายเหมือนกับพลเอกประยุทธ์ที่เดินทางไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นพลเอกประวิทย์อาจจะไปเที่ยวฮาวายบ้างก็ได้อาจจะไปก็ได้แต่พี่ประจักษ์คะดูแลน่าจะไม่ได้ไปเที่ยวอย่างมีความสุขง่ายๆใช่ไหมคะบอกฮาวายที่เคยไปมาแล้วครับ <c oughs> แล้วก็ตอนนั้นก็ถูกตั้งเป็นข้อสงสัย <c oughs> เรื่องเกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายนะครับในการเดินทางเหมือนกันตัวของบิ๊กป้อมเนี่ยเรื่องนาฬิกาเพื่อนเนะี่ย มันเป็นภาพจําเป็นภาพจําที่คนนึกถึงทันทีที่พูดถึงพลเอกประวิตย์ไงเพราะฉะนั้นย,ยังไงยังไงเนี่ยพลเอกประวิตย์พอมีเรื่องนี้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยเจ้าตัวก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันจะมีผลกระทบาม,มายิ่งทางสารปกครองสูงสุดนี่มีการนัดในการที่จะอ่านคําสั่งนะครับเป็นการนัดอ่านคําสั่งนะครับหลังจากที่มีคําสั่งไปแล้วนะครับสารปกครองสูงสุดเพราะฉะนั้นมันก็เลยพุ่งเป้ามาที่พลเอกประวิตย์โดยโตรง ซึ่งตอนนี้ท่านก็ยังมีภารกิจส่วนหนึ่งในพักพลังประชารัฐอยู่ครับนี่กําลังจะได้โคศพพักคนใหม่นะครับพลตํารวจโทปียะตะวิชัยครับเพียงแต่ว่ายัางไม่เรียบร้อยเรื่องคุณสมบัติครับเรื่องในพักพลังประชารัฐก็มีภารกิจที่ตัวเองจะต้องเข้าไปจัดการให้เรียบร้อยขณะเดียวกันรเรื่องแหวนแม่นาฬิกาเพื่อนนะมันกําลังเป็นประเด็นครับเดี๋ยว20เนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องใหญ่นะฮะที่ทุกคนนั้นจับตาดูว่ามันจะส่งผลมาถึงพลเอกประวิตยแค่ไหนอย่างไรนะฮะ เรื่องเกี่ยวข้องกับกรณีของแหวนแม่นาฬิกาเพื่อนครับสำหรับพลเอกประวิตรวงสวุวรรณนี่กลายเป็นเรื่องที่กลับมาร้อนกลับมาถูกจับตาอีกครั้งหนึ่งครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงวันที่20ตุลาคมนะฮะเอาละ่ะถ้าพูดถึงบิ๊กบอมณขณะนี้หลายตัวหลายคนอาจจะคิดถึงเหมือนกันนะครับเพราะว่าหายไปจากสาระระบบข่าวบนหน้าสื่อเนี่ยนานพอสมควรแล้วนะครับบิ๊กบอมเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นพี่ใหญ่ในพี่น้องสามปอครับอาวุโสกว่าอีกสองปอนะฮะ แต่ว่าก็ยังเป็นหนึ่งเดียวครับที่ยังไม่ได้วางมือจากแวดวงทางการเมืองกลับบ้านไปเลี้ยงหลานเหมือนกับบิ๊กสองปอครับยังทําหน้าที่เป็นหัวหน้าพักพลังประชารัฐครับทุกวันอังคารเนี่ยนะครับยังไงยังไงเสียการประชุมสอสอของพักบิ๊กบ้อมไม่เคยขาดเลยครับต้องไปร่วมในการประชุมสอสอพักนอกจากนี้ยังทําหน้าที่เป็นสอสอครับในสภาพู้แทนรัษฎรนะครับแม้ว่าจะมีคนเจอบ้างไม่เจอบ้างก็ตามทีครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นภารกิจ ที่พลเอกประวิตยนั้นยังทําอยู่นอกจากนี้ครับพลเอกประวิตยยังคงเอกลักษณ์ความเป็นพลเอกประวิตยเอาไว้ได้อย่างเนื้อแน่นนั่นก็คือการพูดน้อยครับไม่ค่อยจะพูดครับแม้พูดสื่อข่าวพยายามที่จะถามหลายครั้งพลเอกประวิตยกไ็ไม่ตอบครับล่าสุดนั้นเมื่อวานครับในการประชุมสสพักครับพลเอกประวิตยเนี่ยโดนพูดสื่อข่าวถามหลายเรื่องครับเรื่องจะมีการปรับกลยุทธ์ของพักใหม่หรือเปล่าไม่ตอบครับถามว่า เดี๋ยวจะมีการเตรียมการนะครับเรื่องมีการติดต่อมีการพูดคุยกับพลเอกประวิตธ์อ่พลเอกประยุทธ์การโอรชาหรือไม่ครับก็บบไปตอบเพียงเหมือนกันครับนะฮะเดี๋ยวเราลองไปดูบรรยากาศเมื่อวานนี้ล่าสุดครับสําหรับพลเอกประวิตธ์ที่ถูกผู้สื่อข่าวนั้นพยายามที่จะล้อมถามแต่ท่านไม่พูดครับลุงป้องขาพักดูเงียบๆมีการปรับคนลยุทธ์อะไรใหม่ไหมคะให้มันขึ้นขึ้น ลุอ่ะล like ุงป <diction> <Portuguese> ้เมา็นรีกเห็นลายชัดๆเลยอยากเห็นลายชัดๆหนค่ะครับนี่ครับนี่คือสิ่งที่ผู้สื่อาวได้รับจากความพยายามในการที่จะสอบถามบิ๊กป้อมครับพลเอกประวิตยนะฮะแต่ว่าในท้ายที่สุดก็พูดนะฮะพูดสั้นๆครับหลังจากที่ผู้สื่าวถามว่าตกลงเนี่ยมีแผนในการที่จะเดินทางไปพักผ่อนท่องเที่ยวในต่างประเทศ เหมือนกับที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับตอนนี้มีข่าวว่านําพาครอบครัวนั้นไปพักผ่อนที่ประเทศญี่ปุ่นหรือไม่พลเอกประวิทย์ตอบครับบอกว่ายังนะฮะเพราะว่าในพักนั้นยังไม่เรียบร้อยครับแม้จะเป็นคําตอบที่สั้นๆแต่ว่าสะท้อนนี่เห็นครับว่าภารกิจสําคัญที่พลเอกประวิทย์นั้นยังห่วงยังต้องทําหน้าที่อยู่นะครับนั่นก็คือเรื่องราวภายในพักพลังประชารัฐซึ่งต้องยอมรับนะครับบิ๊กป้อมนั้นผูกพันกับพักนี้อย่างยิ่งครับ เป็นคนที่ปลูกปั้นพักการเมืองนี้นะครับในช่วงสถานการณ์ที่อาจจะมีความเห็นที่แตกต่างและก็ฝากความหวังไว้กับพรักพลังประชารัฐนี่แหละครับว่าจะสามารถนําพาตัวเองไปถึงฝั่งฝันครับสําหรับตําแหน่งเก้า้ใหญ่บนเส้นทางทางการเมืองครับถึงขั้นที่พลเอกประวิทร์นั้นไม่ยอมส่งรายชื่อคนดิเดตนายกงนปรีเพียงแค่ชื่อเดียวก็คือพลเอกประยุทธ์จันโอชาเหมือนเดิมครับนะฮะ นั่นก็เป็นเหตุผลสําคัญที่ทําให้พลเอกประยุทธ์นั้นสุดท้ายต้องไปเป็นคดีเดตของพรรครวมไทยสร้างชาติครับแต่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะครับสำหรับข้อบาดหมางอาการกินแหนงแขงกาเกิดขึ้นระหว่างพี่น้องสองปอนะครับนะฮะคราวนี้โจทย์ใหญ่ของพลเอกประวิทย์นะครับในพักพลังประชารัฐมีอะไรบ้างมีเยอะครับตั้งแต่ข้อแรกเลยนะครับคงจําก็ได้ครับคนที่ตกขบวนไม่ได้เป็นรัฐมนตรีก็คือคุณไผ่ลิขครับ คุณภัยลิกเนี่ยเป็นคนสดิจของร้อยธรรมนัฐพมเผ่าเลขาธิการพักซึ่งก็เป็นเลขาธิการพักคู่ใจของบิ๊กป้อมครับก็เข้าจะไว้บิ๊กป้อมเองก็ยังกังวลเรื่องนี้อยู่นะครับถัดมาก็คือเรื่องของการยังไม่ลงตัวภายในพักนะครับเพราะว่าตอนที่สู้ศึกเลือกตั้งนะครับเลือกตั้งพฤษภาคมปีหกที่ผ่านมาระดับแกนนาในพักดีก็มีมากหน้าหลายตายอยู่แล้วครับส่วนหนึ่งก็เป็นบิ๊กเนมนะครับ ยังไม่พอครับไปดึงคนสําคัญสําคัญคนเด่นมาจากข้างนอกครับเข้ามาอยู่ในพักครับด้านหนึ่งก็หวังที่จะเสริมภาพความเข้มข้นของทีมเศรศษฐกิจครับมีการไปดึงใครดึงคุณอุตมะสาวนายนดึงคุณสนธิรัตน์สนธิเจรวงครับนี่สองกุมารครับให้กลับคืนสู่บ้านเก่าก็คือพักพลังประชารัฐสองคนนี้ก็เป็นอดีตรัฐมนตรีครับแล้วก็ยังไปดึงคุณธีรชัยภูวนาถนราดูบานนะครับที่เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ดึงเข้ามาเสริมทีมเศรษฐกิจนะฮะแต่พอเลือกตั้งเสร็จสับเรียบร้อยไม่สามารถที่จะหาตําแหน่งทางการเมืองมารองรับบุคคลต่างๆเหล่านี้ได้ครับเพราะว่าได้สอสอมาเพียงแค่4ี่สิบนะครับแล้วก็ได้โคต้ารัฐมนตรีเพียงแค่4ครับขอหก็เขาไม่ได้ครับเขาไม่ให้ครับได้เพียงแค่4ี่ครับมันจัดสรรไม่พอครับมีนำซ้ํายังต้องสูญเสียอาจารย์แหม่มครับคุณนรโมนพินโยศินวัตนนี่นี่ก็เป็นหนึ่งในแกนนําของทีมเศรษฐกิจของพรรคครับ และยังสูญเสียใครครับบิ๊กน้อยครับบิ๊กน้อยนะครับก็คือพลเอกวิทย์เทพหัสดินนายุทธยาครับที่ให้เหตุผลในการบวกเวลาจากพักพลังประชารัฐครั้งนี้นะครับบอกว่าไม่ต้องการที่จะอยู่ขวางหูขวางตาใครครับคําพูดอย่างนี้มันมีในยยะนะครับสะท้อนนิยตว่าในพักเนี่ยมันก็ยังมีปัญหาเรื่องความไม่เป็นเอกภาพแฝงอยู่ครับซึ่งเป็นสิ่งที่พลเอกประวิทยนั้นยังต้องอยู่ครับนี่ยังไม่นับรวมนะครับการที่ต้องคอยดูแลประคับประคองนะครับ น้องชายครับพลตบดเอกพัชราวาทวงสุวรรณนะฮะให้ก้าวเดินบนเส้นทางทางการเมืองได้อย่างมั่นคงนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ทําให้พลเอกประวิตย์นั้นยังต้องทํางานทางการเมืองต่อไปครับยังไม่วางมือครับว่ากันว่าถ้าพลเอกประวิทย์นั้นวางมือออกไปจากพักพลังประชารัฐเมื่อไหร่นี่อาจจะถึงขั้นพักการเมืองของพักพลังประชารัฐอาจจะแตกได้นะครับเพราะมีการรวมตัวลุ้มหลวมครับมาจากหลายกลุ่มนะฮะ แต่เอาละพอพูดถึงพลเอกประวิตยครับภาพลักษณ์โดยทั่วไปในอดีตครับก็ต้องมีความโดดเด่นนะครับแล้วก็ได้รับการยอมรับในฐานที่เป็นบิ๊กปราเทอร์ให้กับผู้คนในทุกวงการครับรวมทั้งในแวดวงทหารในสายของพยัคฆบุรพาเนี่ยนะครับบุรพาพยัคฆเนี่แน่นอนที่สุดครับยังไงยังไงดีก็ต้องนึกถึงบิ๊กบอมเป็นสาคัญนะครับแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งครับก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าตัวของบิ๊กบอมนั้นก็เผชิญปัญหาที่หลากหลายเช่นเดียวกันครับ และหนึ่งในจํานวนนั้นก็คือเรื่องแหวนแม่นาฬิกาเพื่อนนี่แหละนะฮะซึ่งจริงๆแล้วแทบจะเรียกได้ว่ามันเป็นทุกขราบสําหรับพลเอกประวิตยครับเพราะมันเป็นภาพจําอย่างที่บอกครับเป็นภาพจําเวลาคนพูดถึงพลเอกประวิตยวยับจะมีภาพของแหวนแม่นาฬิกาเพื่อนอยู่ในความทรงจานะครับแวบขึ้นมาได้ทันทีทันใดครับนะฮะที่จริงเรื่องของเรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคมปี2560ครับช่วงที่มีการปรับคอรมอครับคอรมอพลเอกประยุทธ์5ครับ มีการรวมตัวแล้วก็ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกรับที่หน้าตึกไทยคู่ฟ้าทาเรียบรัฐบาลครับท่ามกลางแสงแดดที่มันเจิดจ้าอย่างยิ่งเลยนะครับพระเด็ประวิตณก็เลยยกมือขึ้นบังตานะครับกันแสงที่มันแยงตาครับนะฮะปรากฏว่าทั้งแหวนนะครับแล้วก็ทั้งนาฬิการิชาร์ดมิวครับมันส่องประกายแวววับเลยครับเมื่อต้องกับแสงแดดครับกลายเป็นข่าวใหญ่เปเป็นภาพข่าวใหญ่ปรากฏอยู่บนหน้าสื่อครับ นะฮะและก็ที่สำคัญสองรายการนี้ครับไม่ได้ปรากฏอยู่ในบัญชีทรัพย์สินหนี้สินที่ทางพลเอกประวิทย์จะต้องแสดงต่อทางปปชครับมันก็เลยกลายเป็นที่มาของคำว่าแหวนแม่นาฬิกาเพื่อนคือยืมเพื่อนมาไม่ใช่ทรัพย์สินของตัวเองครับเรื่องนี้มันนําไปสู่การตรวจสอบนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่ผู้คนโดยทั่วไปค้างค่าใจอยากจะรู้ครับว่านาฬิกา22-23เดือนเนี่ยตกลงเป็นนาฬิกาของใครกันแน่ครับ เป็นนาฬิกาของเพื่อนจริงหรือเปล่าคนหนึ่งที่ยื่นเรื่องให้มีการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงเรื่องนี้อย่างอดทนมากครับก็คือคุณวิระสมความคิดครับเลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอรัปชันหรือว่าคอปตอนะครับคุณวีระเนี่ยตามเรื่องนี้มา6ปีครับมีการยื่นเรื่องไปยังทุกหน่วยงานนะครับแม้แต่การใช้พรบรข้อมูลข่าวสารครับเพื่อจะให้ปปชนั้นเปิดเผยข้อมูลผลการสอบสวนเรื่องนี้ครับ คณะทางสารปกครองกลางก็ดีครับสารปกครองสูงสุดก็ดีครับก็มีคําสั่งนะครับให้ปปชนั้นเปิดนะครับเปิดเอกสารนะฮะเปิดเอกสารรายงานการไต่สวนคดีนาฬิกาหรูของพลเอกประวิตยเนี่ยให้กับคุณวีระและให้กับผู้สื่อข่าวเดอะแพทเทอร์ครับซึ่งก็ใช้สิทธิ์นะครับตามพรบข้อมูลข่าวสารเช่นเดียวกันนะครับให้เปิดทั้ง3รายการครับ3รายการนี้มีอะไรบ้างครับ3รายการอย่างที่เห็นนี่นะครับนี่ฮะ หนึ่งก็คือการแสวงหาข้อเท็จจริงรวบรว,บรวมพยานหลักฐานเอกสารทั้งหมดครับอสองความเห็นของเจ้าหน้าที่ปปชทุกคนที่รับผิดชอบในเรื่องนี้ครับและสามก็คือรายงานการประชุมของคณะกรรมการปปชนะครับให้มีการส่งเอกสารทั้ง3รายการนี้ให้กับคุณวิระและผู้สื่าวของเดอะแมทเทอร์ครับปรากฏว่าปปชไม่ปฏิบัติตามครับโดยเฉพาะยี่ข้อ2ครับ ความเห็นของเจ้าหน้าที่ปปชทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ไม่ให้ครับส่วนข้อที่3เนี่ยรายงานการประชุมของคณะกรรมการปปชปรากฏว่าบางส่วนครับมีป้ายสีดําครับป้ายทับตัวหนังสือเอาไว้ครับอ่านไม่รู้เรื่องครับและยังมีการส่งกระดาษเปล่าครับให้ไปอีกหลายหน้าครับนี่ครมันก็เลยนำไปสู่ข้อกังขาเพิ่มขึ้นของคุณวีระสมความคิดครับเราไปฟังดูหน่อยนะครับได้ไหมครับว่าคุณวีระนั้น แกพยายามที่จะเดินหน้าให้มีการชี้แจงข้อที่จริงเรื่องนี้ครับหาคําตอบที่ชัดเจนเรื่องนี้เพราะอะไรลองไปฟังเสียงคุณวีระครับผมสงสัยว่าเอาเหตุผลอะไรมาหักล้างข้อกล่าวหาผมและที่สําคัญผมได้รู้ข้อมูลลึกๆว่าเจ้าหน้าที่ปอปชอเนี่ยต้องลาออกถึงสองคนคเพราะอะไรเขาถูกบีบให้ออกเขาเป็นเจ้าของสํานวนเนี้ยเขาทําความเห็นนะครับว่าผิด แต่กรรมการปปชกลับบอกว่าไม่ถดอน่ะนะข้อที่จริงตรงเนี้ยผมต้องถึงต้องการได้ัะซึ่งมันอยู่ในละครที่สองซึ่งเขาไม่ยอมให้ผมเนี่ยครับนี่เป็นเพียงแค่บางช่วงบางตอนครับนอกจากจะไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของสารปกครองสูงสุดแล้วนะครับปปชย,ยังมีการยื่นอุทธรณ์ครับไปที่สารปกครองสูงสุดนะครับขอทุเลาการประครับคดีให้เหตุผลบอกว่ามีการส่งเรื่องขอพิจารณาคดีใหม่ครับ ทำให้คุณวีระดีต้องไปยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดอีกรอบหนึ่งครับและในที่สุดเนี่ยศาลปกครองสูงสุดก็นัดอ่านคําสั่งวันที่20ตุลาคมที่จะถึงนี้ครับนะคราวนี้สิ่งที่มันเป็นประเด็นตามมาอย่างดีเรียกไปพนทั้งสองท่านก็คือมันมีคําถามตามมาว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตามปปชทำไมปปชจึงพยาย,พยามยื้อพยายามที่จะดึงเรื่องนี้ตลอดและก็ไม่ยอมปฏิบัติตามคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดนะครับ ซึ่งความจริงเนี่ยมันไม่เกิดก้อยเกิดผลดีต่อทั้งตัวของประธานปปชก็คือพลตบดีเอกวัชรพลประสานราชกิจครับซึ่งตัวท่านก็ถูกมองมาโดยตลอดครับบอกว่านี่เคยเป็นหนึ่งในทีมงานอยู่หนห้องของ,ของพลกปวิตธิหรือเปล่ารวมทั้งไม่ก่อยเกิดผลดีต่อองค์กรปปชโดยตรงนะครับปปชเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ มีอำนาจหน้าที่สําคัญในเรื่องของการป้องปรามปราบเรื่องของการทุจริตเรื่องของการปราบโกงทัางหลายทั้งปวกพอมาเกิดอย่างนี้ขึ้นไปครับแน่นอนครับปปชอเนี่ยยิ่งถูกมองด้วยความสงสัยมากขึ้นนะครับคุณวีระเนี่ยยืนยันล่าสุดด้วยนะครับบอกว่าถ้าทางปปชอยังดื้อดึงต่อไปครับเดี๋ยวเจอกันครับจะไปยืดเรื่องต่อสาลดีกาพนกคดียาผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองครับให้มีการตรวจสอบเรื่องนี้คราวนี้ถ้าไปยื่นแล้วสารรับไว้นะครับโอ้โหเรื่องใหญ่นะครับ ปปชที่มีอยู่เหลืออยู่ในปัจจุบจับน5คนคนกับที่ริง9นะฮะปัจจุบนันมีอยู่5เนี่ยต้องยุติการทําหน้าที่ปปชทันทีครับซึ่งมันจะมีผลต่อเรื่องการพิจารณาสํานวนข้อร้องเรียนต่างๆที่มีมาถึงปปชอ,อื้อเลยครับมันจะมีผลทำใทุกอย่างนั้นบุตรมันหยุดชะงักลงครับรเพราะฉนั้นมองในอีกมุมหนึ่งก็คือว่าถ้าทางปปชเนี่ยยอมนะให้ความร่วมม้ร่วมมือ ยอมที่มีการเปิดเผยข้อมูลเพราะมันเป็นคําสั่งของทางประธานสารปกครองสูงสุดอยู่แล้วนะครับว่าให้มีการเปิดเผยเรื่องนี้ครับมันจะเป็นผลดีต่อทุกฝ่ายรวมไปจนกระทั่งถึงบิ๊ก้อมครับพลเอกประวิตยวงสุวรรณด้วยครับจับพระจับผู้ที่ถูกมองด้วยข้อสงสัยนะครับว่าตกลงมันมีเรื่องอะไรกันนะักหนาทำไมปปชถึงพยายามที่จะปกปิดพยายามที่จะยื้อพยายามที่จะดึงเรื่องครับมันนําไปสู่เรื่อง ประเด็นคําถามสําคัญซึ่งทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่นะครับว่าเอ๊ะต,ตกลงมันมีมือพิธีมองไม่เห็นยื่นไปแทรกแซงเรื่องนี้หรือเปล่าทําให้ปปชไม่กล้าหรือไม่ยอมที่จะเดินหน้าเรื่องนี้ครับถึงบ,บอกว่ามันมีผลต่อหลายฝ่ายรวมทั้งตัวของพลเอกประวิตรวงสุวรรณด้วยนะครับครับนี่ยังไม่รวมข้อร้องเรียนของคุณวีระที่ร้องไว้นานแล้วอีกรเรื่องหนึ่งอย่างเช่นร่ำรวยผิดป,ปกติด้วยนะครับใช่ครับใช่ครับคือคุณวีระเนี่ยยืย่นร้องไปสองเรื่อง อีกเรื่องหนึ่งที่ยังไม่มีคําตอบเลยก็คือเรื่องร่ํารวยผิดปกติหรือเปล่าซึ่งจริงๆแล้วเรื่องร่ํารวยผิดปกติหรือไม่สําหรับพลเอกประวิตย์นั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะครับความจริงท่านก็ถ้ายอมไม่มีการตรวจสอบไม่มีการเปิดเผยเรื่องนี้ก็ไม่น่าจะกลัวอะไรนะครับเป็นผลดีต่อตัวท่านองด้วยซ้ําไปเพียงแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยเรื่องร่ารวยผิดปกติเนี่ยยังไม่ได้มีการพูดถึงครับยังไม่นับรวมเรื่องที่มีการตั้งเป็นข้อสงสยัยบอกว่า กรณียืมนาฬิกาเพื่อนมาเนี่ยนะฮะมันเข้าข่ายทางปปชบอกว่าเป็นการให้ยืมสินค้าคงรูปรไม่ต้องแสดงต่อบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินหลายคนก็นึกข้ามช็อตไปนะครับบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าใครคนใดคนหนึ่งเป็นรัฐมนตรีมีตําแหน่งแห่งขนสามารถที่จะเซ็นอนุมัตโครงการให้ความเป็นชอบโครงการไรายได้ถ้าเกิดว่ามีเพื่อนเป็นนักธุรกิจที่ทําอยู่ในแวดวงธุรก,กิจเหล่านั้นเอารถมาให้ยืมใช้เอาเฮลิคอปเตอร์มาให้ยืมใช้นะะ มันจะได้หรือเปล่าครับอืมนี่ก็เป็นประเด็นคำถามที่อยางหาคำตอบไม่ได้เช่นเดียวกันนะฮะครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับขอบคุณค่ะ